สวัสดีค่ะนะคะวันนี้คุณเจี๊ยบมาเทสมะเร็งเทสมะเร็งเทสมะเร็งวันนี้มะเร็งที่ไหนเอ่ยที่ปอดปอดใช่ต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีผลเลือดมาแชร์แต่จะเป็นลักษณะของการที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาได้เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่มีความรู้สึกดีแล้วได้รับอะไรที่ดีๆกับตัวเองแล้วพอเขาดีขึ้นอ่ะแล้วมันเหมือนทั้งครูอ่ะมาทับใจอ่ะแล้วก็เขียนมาในรายบอกเราเป็นผู้หญิงเป็นมะเร็งปอดเจอมะเร็งปอด2ข้างของปอดเลยหนักมากเคสนี้เราอายุ63เรานึกถึงผู้ป่วยมะเร็งปอดแล้วเรานึกถึงว่าเขาจะต้องรับเคมีเราก็จะรู้เลยว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักต้องลดแน่นอนอยู่แล้วจริงป่ะคุณจอยแล้วก็หายใจน่าจะลำบากใช่ทั้งหัวใจทั้งปอดแล้วทีนี้พอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยประเด็นก็คือผ่าตัดไม่ได้ปอดเป็นอวัยวะเดียวผ่าตัดไม่ได้จริงๆผ่าตัดได้ถ้าไม่ได้อยู่ลึกเกินไปถ้าไม่ได้อยู่ไปเบียดในเรื่องของเส้นเลือดใหญ่หลอดเลือดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะเฉือนออกได้เพราะมีเคสมะเร็งที่โดนเฉือนไปแล้วมีเด็กๆที่อายุ14แต่เคสนี้ผ่าตัดไม่ได้คุณหมอบอกว่าผ่าตัดไม่ได้ดึงการผ่าตัดไม่ได้มันก็มีเหตุผลอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวก้อนเนื้อก้อนใหญ่นะก้อนเนื้อนั้นไปเบียดหลอดเลือดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันตรายแล้วที่สำคัญก็คือร่างกายของผู้ป่วยนั่นเองที่ไม่พร้อมในการที่จะผ่าตัดร่างกายไม่พร้อมใช่เพราะนั้นทั้งทุกอย่างเนี้ยจึงกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คุณหมอนั้นปฏิเสธการผ่าตัดก่อนแล้วก็ต้องรับคีโมไปก่อนด้วยคุณหมอก็คิดว่าอายุ63แล้วเนาะคือไม่รู้จะเป็นอะไรในอนาคตว่าไปรับคีโมแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่การวินิจฉัยตอนนี้ยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ฉะนั้นพอเวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเพราะว่าปรึกษาเราก็ต้องรอในการที่คือตอนนี้ต้องรอก็คือต้องรับคีโมก่อนที่จะดูว่าเมื่อรับคีโมไปแล้วก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นเนี้ยจะเป็นยังไงลดลงไหมหรืออะไรยังไงถึงจะรักษากระบวนการต่อไปเขามาเจอเราในวันที่16กันยาเขาจะต้องรอรับการผ่าตัดรับการคีโมก็คือเดือนพฤศจิกายนอันนี้คือปีที่แล้วปี19ปรากฏว่าเขาก็รับฟังจากเราก็มีมาเลยมะเร็งปอดโชคดีหน่อยก็คือตรงที่ว่าไม่ต้องทางไหนตัวสำหรับพี่เจี๊ยบเนี่ยมะเร็งปอดต้องบอกเลยฟูไคแดนนี้ตัวเนี้ยเอาอยู่นอกเสียจากว่าถ้าผู้ป่วยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของปัจจัยนะคะช่วยก็จะมีเรื่องของหัวใจในการช่วยปอดเราก็จะให้ทานฮาร์ดเพิ่มทีนี้พอเคสนี้เนี่ยเขาก็เริ่มทานตัวนี้ก่อนเพราะเขาจะต้องเริ่มเตรียมตัวเขาเริ่มกันยาตุลาพฤศจิกายังไม่ได้ทานเยอะก็ทานแค่วันละ1-2ซองเพื่อเป็นการเตรียมตัวเขายังไม่ได้รับคีโมก็เลยทานแค่นี้เขาก็ทานแค่นี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกาที่จะต้องไปรับคีโมเขาก็ถามว่าจะต้องทานยังไงเราก็โอเคแนะนำไป2ซอง4ซองทานได้เลยเสร็จแล้วพอเขาทานไปวันนี้เขาไปรับคีโมเขากลับมาเขาก็ตื่นเต้นคุณเชฟดีจังเลยวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะครั้งที่หนึ่งผ่านไปครั้งที่สองหลังจากนั้นประมาณ7-8วันเขาก็ไปรับคีโมครั้งที่สองก็ผ่านอีกครั้งที่สามก็ผ่านอีกน้ำหนักขึ้นมา1กิโลโดยปกติการรับคีโมในผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วเนี่ยโอกาสที่น้ำหนักจะขึ้นยากนะคุณจอยส่วนใหญ่น้ำหนักจะลงกันก็น้ำหนักขึ้นมา1โลจนคุณหมอแปลกใจอันนี้คือที่เขียนมาให้นะพยายามนั่งอ่านแล้วก็พยายามกลับไปนั่งอ่านเขาบอกว่าคุณหมอถามว่าคุณป้าดูแลตัวเองยังไงทำไมดูแลตัวเองดีจังอืมคุณหมอเลือกไม่มีแล้วก็เป็นเลือกคีโมต่อเลือกคีโมได้ต่อเลือกก็1-2-3จนคีโม12ครั้งใช้เวลา8เดือนฉลุยเลยไม่เคยถูกปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียวว่าไม่โดนปฏิเสธเลยยัง8เดือนใช่ก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเขาจบเดือนมิถุนายนเนี่ยเพิ่งจบไปเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วในระหว่างทางนี่คือกินมะล้ากินสีเขียวสีเขียวเนี่ยเขาทานพอเริ่มคีโมเขาก็จะเริ่มทานพี่เจ๊ก็จะให้เขาเพิ่มเป็น2บ้างเป็น4บ้างเพิ่มไปเลยแล้วแต่คือแล้วแต่2ขั้นต่ำใช่4ก็ทานได้ช่วงไหนที่รู้สึกเหนื่อยหน่อยเขาก็จะสั่งฮาร์ดไปช่วงไหนรู้สึกว่าอ่อนเพลียกินไม่ค่อยได้เขาจะสั่งนี้ไปแต่ส่วนใหญ่ตัวหลักๆก็คือจะเป็นตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้ก็เอาอยู่แหละแต่เขาก็พยายามที่จะปรากฏว่าพอเดือนมิถุนายนเขาก็โอเครับคีโมก็จบแล้วทำซีฟิตปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าดีนะ
ตัวก้อนเนื้อถึงแม้มันไม่ยุบลงแต่มันไม่โตขึ้นคือไม่ยุบแต่ไม่โตในทางการแพทย์ถือว่าก็เลยบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าตัวก้อนเนื้อมันสงบแล้วไงตอนนี้คือไม่ได้ผ่าตัดตอนนี้ก็คือก้อนนั้นก็อยู่กับใช่ก็อยู่กับเขาแต่ไม่มีการไม่มีการไม่มีการปะทุใช่สงบอะโล่งมันสงบใช่แล้วที่สำคัญคือน้ำหนักก็ขึ้นมา3 โลน้ำหนักใช่มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยายนวันนี้4เดือนน้ำหนักก็ขึ้นมา13 กิโลก็บอกน้ำหนักเขาดีขึ้นมาคุณหมอก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าคือเขาเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วก็เลยขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วที่สำคัญที่สุดภาคภูมาใหญ่เลยวันนี้เขียนมาเดี๋ยวจะส่งไปให้ในไลน์ว่าเนี่ยดูเป็นยาวเลยโอ้เขียนแบบเขียนยาวมากแล้วก็คือประทับใจมากแล้วก็บอกว่าดีใจเจอใครก็พยายามบอกว่าให้ทานอุมินะอุมิของเขาดีจริงๆขอบคุณคุณเจี๊ยบที่ดูแลป้ามาที่ดูแลเขามาแล้วเขาเจอใครก็พยายามจะบอกนี่เขาก็สั่งให้หลานทานสั่งให้ลูกสาวทานแล้วใช้ชีวิตง่ายๆอายุ60หวังขับรถไปส่งหลานไปโรงเรียนได้นี่คือกิจกรรมที่เขาทำเราก็ดีใจกับเขาก็คือหลังจากพบมาแล้ว3เดือนที่เขายังทานอยู่ทานอยู่ทานอยู่ทานวันละวันละ1ซองค่ะอ๋อคือหลังจากจบของคอร์สแล้วอาการโรคสงบแล้วก็ยังทานวันละ1ซองทานอยู่จนถึงวันนี้แล้วหมอก็ไปฟอลโลอัพเรื่อยๆไปใช่หมอก็ไปฟอลโลเขาก็พยายามเขาก็ไปหาคุณหมอดูตรวจอยู่ตลอดหมอก็ดีใจบอกว่าไม่มีอะไรร่างกายไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เหลือแต่ว่าก้อนเนื้อที่ยังไม่ได้ผ่าตัดนี่คือสิ่งที่มันเป็นความประทับใจที่อดไม่ได้ที่จะต้องมาบอกอ่ะคือจริงๆแล้วบางท่านอาจจะบอกว่าโปรแกรมการดูแลของเราเนี่ยราคาค่อนข้างสูงๆแต่อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงการรักษาหรือการดูแลด้วยถ้าเกิดสมมติอย่างเคสเนี้ยตั้ง8เดือนใช่8เดือนเนี่ยโอเคอาจจะหนักหน่อยแต่หลังจากนั้นขับรถไปเลี้ยงหลานได้คือเขาเรียกว่ากิจวัตรหลังจากนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะคะ8เดือนกับที่ลงทุนให้กับสุขภาพมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณจอยจำได้ใช่ไหมที่จะพูดอยู่เสมอว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนจะเกิดการรักษาฉะนั้นเวลาที่อย่าลืมว่าคนเราไม่ได้ทานเจลมาเมื่อเราไม่ได้ทานเจลไม่เคยรู้จักเจลมาถ้าเขามีเวลาช่วงหนึ่งก่อนที่เขาจะเริ่มไปสู่กระบวนการรักษาก็คือรับเคมีเรียกได้ว่าถ้าเกิดเขาทานตอนช่วงนั้นนะเรียกได้ว่าตอนช่วงเคมีเขาแทบไม่ต้องทานเยอะได้ก็ได้เลยอ๋อคือขึ้นอยู่กับระยะที่คุณมาเจอเราด้วยว่าคุณอยากจะฟื้นฟูตอนไหนเพราะว่าอย่างเคสนี้คือมีเวลาใช่กันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนเขา3เดือนอ่ะเขามีเวลาเต็มตัวว่า3เดือนบางคนอาจจะมาเจอพี่เจี๊ยบตอนช่วงกลางโมงไปแล้วหรือครั้งที่1ใช่แล้วสุดอันนั้นก็ต้องเยอะถึงได้แนะนำไปวันละ4ซองต้องมีมิน2ซองอะไรอย่างนี้แต่เคสนี้เขาทานน้อยทำไมก็ถึงได้ทานน้อยเพราะว่าเขามีเวลาเตรียมตัวช่วงนึงแล้วช่วงในกำลังรักษาคือก็เตรียมตัวมาแล้วก็ฟอร์มร่างกายมาแล้วร่างกายก็ดีแล้วพอในช่วงของกระบวนการรักษาปุ๊บเขาก็เลยแบบเหมือนต่อเนื่องเหมือนต่อเนื่องแล้วก็หลังจากนั้นก็เมนเทนดูแลต่อเนื่องไปใช่แล้วตอนนี้เขาก็ยังดูแลต่อเนื่องเขาใช้ชีวิตง่ายชีวิตของเขาดีมากคืออายุ60กว่า6ถึงวันนี้ก็64แล้วเนาะ64 65แล้วยังไม่เป็นภาระลูกหลานจะว่ามันโอเคแล้วสภาพจิตคนเราเมื่อไม่ป่วยสภาพจิตก็ดีแล้วก็ยังมีไปส่งลูกส่งหลานเรียนได้อีกก็คือมีความสุขแล้วก็คือโลกสุดยอดมากๆเลยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะพลังต่อขอบคุณมากค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video